เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุพ่อแม่เช่นเดียวกับปีใหม่กระทรวงคมนาคมหน่วยงานหลักในการดูแลการเดินทางและระบบสาธารณะได้เตรียมมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อำนวยความสะดวกและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุโดยเข้มงวดมาตรการ777ยกกำลัง3ตั้งเป้าลดการเสียชีวิต 5% จากปีก่อนนายคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทำในเรื่องของมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยมีทั้งหมด8เป้าหมายได้แก่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบอย่างเพียงพอไม่ล่าช้าไม่มีผู้โดยสารตกค้างการบริหารจัดการจราจรบนโครงข่ายคมนาคมต้องไม่ติดขัดหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมจะต้องลดลง 5% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี2511จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมที่เป็นจุดเสี่ยงจุดควบคุมและเส้นทางเฝ้าระวังลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะรถไฟและเรือต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอตามมาตรฐานและข้อกำหนดความปลอดภัยไม่มีผู้เสียชีวิตจากการบริการในระบบขนส่งสาธารณะทางถนนทางรางและทางน้ำไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนทางยกระดับดอนเมืองและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ8ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านทั้งนี้ในส่วนของมาตรการ777ทางกระทรวงคมนาคมยังใช้อยู่เหมือนเดิมในปีนี้โดยจะมีการเข้มงวดมากขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกใน10จุดสำรวจบนทางหลวงสายหลักจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.43% หรือ 7,674,554 ล้านคันส่วนการเดินทางระหว่างประเทศเฉพาะทางอากาศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.13% ที่เป็นการเสริมเที่ยวบินของสายการบินต่างประเทศที่มีการขอเข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะที่การเดินทางระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดรวมเที่ยวรถไฟเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.04%และการเดินทางภายในกรุงเทพปริมณฑลรวมเที่ยวรถเที่ยวรถไฟเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.20% สำหรับการกำหนดเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงจุดควบคุมและจุดเฝ้าระวังนั้นได้มีการกำหนดไว้ทั้งหมด111เส้นทางเป็นเส้นทางของกรมทางหลวง71เส้นทางและกรมทางหลวงชนบท40เส้นทางนอกจากนี้ได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข9วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกตั้งแต่เวลา 0.01 ของวันที่10เมษายนถึงเวลา 24.00 นของวันที่18เมษายนในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่10เมษายนถึง 24.00 นของวันที่18เมษายนเช่นกันขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในวันที่13ถึง15เมษายนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่13เมษายนในส่วนของบขส.นั้นได้มีการจัดรถรับส่งฟรีในส่วนของการจองตั๋วล่วงหน้าบริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดเดินรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศให้บริการฟรีในวันที่13เมษายนทั้งหมดถือว่าเป็นมาตรการที่กระทรวงคมนาคมได้เตรียมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนคาดหวังว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะ